สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวอีสานตัดพ้อจัดงานศพแขกหลงประเด็นเน้นกินเลี้ยงไม่ร่วมอะไรเปิดใจสาวอีสานเจ้าของ TikTok บัญชีหนึ่งโพสต์คลิปตัดพ้อเกี่ยวกับประเพณีการจัดงานศพของทางภาคอีสานที่มีความยุ่งยากวุ่นวายกว่าของคนกรุงเทพมีลำดับขั้นตอนที่มากกว่ารวมถึงการเตรียมอาหารให้พอกับแขกที่มาร่วมในงานตัวเธอเผยว่าทำไมการจัดงานศพถึงไม่เรียบง่ายมีกำหนดการลำดับขั้นตอนที่สำคัญของกินเล็กน้อยให้กับแขกที่มางานไม่ใช่การที่ต้องสั่งหมูหรือไก่เป็นร้อยกิโลเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มพูดแต่เรื่องเครื่องดื่มเรื่องเงินใส่ซองอีกทั้งกินเสร็จแล้วต้องห่อกลับบ้านหากไม่ได้ดั่งใจก็ถูกชาวบ้านนินทาไปทั่วถ้าหากคิดจากมุมมองของเธอก็คงหมายถึงงานศพคุณจะเป็นงานที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากวุ่นวายมีเฉพาะพิธีที่สำคัญเช่นการนิมนต์พระมาสวดหรืออาหารเล็กน้อยให้กับแขกในงานให้ทุกคนโฟกัสที่พิธีการมากขึ้นมาร่วมไว้อาลัยแทนการมากินเลี้ยงสังสรรค์เมื่อคลิปของเธอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตแห่มาแสดงความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้พูดถึงการจัดงานศพที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคอีกทั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างและการตกลงของครอบครัวเจ้าภาพด้วยว่าจะให้งานออกมาเป็นแบบไหนไม่มีผิดไม่มีถูกจัดตามความสะดวกและความเหมาะสมนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ